สวัสดีครับข้อ1ขีด21นะครับโอเคโจทย์มีครีมมาให้ตัวหนึ่งนะแล้วก็มีแรงกดนะ20นิวตันนะ20นิวตันตรงนี้เป็นพินนะที่ A เป็นพินนะครับแล้วก็โจทย์ให้หาแรงนะที่จุด C ที่จุด Cมาดูวิธีทำกันนะครับโอเคเริ่มแรกเนี่ยเราหาแรงปฏิกิริยาที่จุด B ก่อนนะฮะถ้าเราพิจารณาชิ้นส่วนนี้นะชิ้นส่วนนี้นี่มีแรงกด20นิวตันใช่ไหมที่จุด A เนาะเป็นพินซัพพอร์ตใช่ไหมนี่จุด Aแล้วก็มีที่จุด B เนี่ยเวลาเรากดออกแรงกดตรงนี้เนี่ยครีมก็จะมากดวัตถุถูกไหมกลมๆตรงนี้นะฮะขณะเดียวกันวัตถุก็จะดันครีมนะขึ้นด้านบนนะtake moment รอบจุด A นะ20นะคูณด้วย120ก็จะเท่ากับ BY BYคูณ40นะ BY ก็คือจะเป็นแรงที่วัตถุตัวนี้ดันครีมขึ้นไปนะครีมส่วนบนเนี่ยนะคราวนี้เราได้ BY แล้วนะเรามาเขียนชัดๆอีกทีนึงมาเขียนชัดๆอีกทีนึงส่วนนี้นะส่วนนี้ส่วนนี้นะส่วนนี้มาเขียนเป็นอย่างนี้นะครับมาเขียนเป็นตรงนี้เรารู้ละ BY เนี่ยดันขึ้นไปเนี่ย60นิวตันนะ60นิวตันตัดเซ็กชันผ่านจุด C เนาะก็จะได้ VC แล้วถูกไหมได้ VC ละเท่ากับลบ60นะแรงในแนวนอนมีไหม NC มีไหมไม่มีเพราะฉะนั้น NC ก็เท่ากับ0โมเมนต์ C ล่ะ NC ล่ะเท่ากับเท่าไหร่ก็คือแรง60คูณกับระยะนะจากจุดหมุนไปหาแนวแรงก็คือ15เพียงเท่านี้ก็ได้คำตอบแล้วโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ